ยอดนิทานจีนขุมทรัพย์ทางปัญญาจัดทำโดยกองทุนสศิลาแรงงัดหุยสมัยราชวงศ์ซองของประเทศจีนในรัชสมัยเกาจงฮ่องเต้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์แสนยานุภาพเกลอไกลทำให้แว่นแคว้นน้อยใหญ่ใกล้เคียงพิสมัยอยากได้กันมากแต่โชคดีที่แผ่นดินจีนในครั้งนั้นได้มีวีรบุรุษท่านหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อเติบใหญ่ก็เลยรับราชการเป็นทหารจนที่สุดได้ดำรงตำแหน่งจอมทัพท่านมีนามว่างักหุยหรือเอียวเฟยจอมทัพงักหุยจงรักภักดีต่อบ้านเมืองเป็นที่สุดกล้าหาญชามรบไม่มีใครเสมอได้อริราชศัตรูแพ้พ่ายไม่มีเหลือจนพระเจ้าเกาจงฮ่องเต้โปรดปรานพระราชทานธงประจำตำแหน่งจารึกอักษรสดุดี4คำว่าจิงจงเอียวเฟยแปลว่าชาญชัยจงรักงักหุยทุกครั้งที่ออกศึกเมื่อธงชัยผืนนี้โบกสะบัดนำทัพข้าศึกที่มุ่งร้ายก็เสียขวัญแทบแตกกระเจิงไปเสียเองโดยไม่ต้องลงมือประทะกันทุกบ้านเมืองตั้งแต่โบราณจนถึงยุคปัจจุบันเป็นอย่างเดียวกันเมื่อมีขุนนางตรงฉินผู้จงรักภักดีก็ต้องมีขุนนางกังฉินทรราชเมื่อมีผู้รักชาติเสียสละก็ต้องมีคนเห็นแก่ตัวกอบโกยในครั้งนี้ขุนนางทรราชมีนามว่าฉินไข่เขากับภรรยาริษยาเกียรติคุณของท่านจอมทัพนักขุยนักอยากจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพียงผู้เดียวจึงเมื่อหัวหน้าแขวนจินมาติดสินบนขอให้หาทางกำจัดผู้ปกป้องบ้านเมืองเสียฉินไข่ก็ไม่รำรอทันทีหาทางสร้างสถานการณ์และเพชรทูลฮ่องเต้ว่าจอมทัพนักขุยตั้งตัวเป็นใหญ่จะทำลายเสถียรภาพของฮ่องเต้ในวันข้างหน้าท่านจอมทัพมักคุยจึงถูกจำคุกและจบชีวิตของผู้ชาญชัยจงรักลงอย่างน่าเจ็บใจที่สุดในคุกนั่นเองชาวบ้านชาวเมืองร้องไห้กับการสูญเสียวีรบุรุษคนดีของแผ่นดินอยู่ไม่รู้หายเขาช่วยกันเชิญศพของท่านไปฝังไว้ที่เชิงเขาข้างทะเลสาบสีหูในมณฑลหังโจเขียนคำไว้อะไรจารึกไว้ที่หน้าสุสานว่าเขาเขียวโชคดีเป็นที่ฝังกระดูกท่านผู้ใจพักรักแผ่นดินส่วนทรราชฉินไข่และภรรยาได้สมอารมณ์อยากได้ลาภยศอยู่ได้ไม่นานก็ต้องตายอย่างอนาถจากเงื้อมมือของศัตรูผู้ติดสินบนเขานั่นเองชาวบ้านชาวเมืองโห่ร้องดีใจกับการตายของผู้บ่อนทำลายแผ่นดินอยู่ไม่รู้เลิกเขาช่วยกันรวบรวมโลหะชั้นเลวต่างๆมาหลอมเป็นรูปของคน2คนในลักษณะคุกเข่าไว้เบื้องหน้าสุสานท่านจอมทัพงักคุยและเขียนคำสำทับว่าโลหะอยู่ดีไม่มีผิดถูกหลอมติดประจานชั่วตัว2คนจากบัดนั้นจนบัดนี้ความดีความชั่วของข้าแผ่นดินทั้งสองยังเป็นอุทาหรณ์แก่คนทั้งหลายเรื่อยมาทุกคนที่ไปกราบคารวะปูชนียสถานสุสานท่านจอมทัพงักคุยก็มักจะมีดอกไม้สดหรือผลไม้ไปบูชาเสร็จแล้วทุกคนก็ไม่ลืมที่จะหันกลับมาถมน้ำลายรดหรือยกเท้าถีบรูปโลหะของฉินไข่และภรรยาแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยก็ยังรู้จักหยิบก้อนหินก้อนกรวดคว้างปาสาบแช่งชาวบ้านเกรงว่าเรื่องนี้จะเลือนหายไปจากความทรงจำและด้อยความสำคัญไปจากใจของผู้รักความซื่อสัตย์ดีงามชาวบ้านจึงได้รวมกันนำแป้งสาลีมานวดเหมือนจะให้แป้งนั้นเจ็บปวดถึงที่สุดจากนั้นก็เอามาตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วนำแป้ง2ชิ้นนั้นมาประกบติดกันชิ้นหนึ่งหมายถึงทรราชฉินไข่
อีกชิ้นหนึ่งหมายถึงภรรยาผู้สมคบทำความชั่วแล้วนำลงทอดในน้ำมันร้อนๆให้พองจนเกลือเกรียมแล้วจับมาฉีกกินให้สะใจมันคือปลาท่องโกเมื่อพูดถึงปลาท่องโกเรามักจะแสดงความหมายว่าบุคคลสองคนสนิทสนมใกล้ชิดติดตามกันเป็นเงาตามตัวมีคนนี้อยู่ที่ไหนก็มีอีกคนหนึ่งอยู่ที่นั่นด้วยด้วยความเป็นมาแล้วปาท่องโกหมายถึงทรราชขินไข้คู่กับภรรยาที่ร่วมสมคบคิดทำความชั่วอย่างเหนียวแน่นฉะนั้นเมื่อรู้ประวัติความเป็นมาแล้วจึงไม่น่าใช้คำว่าปาท่องโกเมื่อแสดงความชื่นชมยินดีให้แก่ความใกล้ชิดกันระหว่างคนดีอีกต่อไปอีกประการหนึ่งคำว่าปาท่องโกแท้จริงแปลว่าขนมโกที่เป็นแป้งและน้ำตาลชื่อถูกต้องของปลาท่องโกคืออิ๋วจ้าไข่ซึ่งแปลว่าน้ำมันทอดฉินไข่หรือฉินไข่ทอดน้ำมันจึงถูกต้องหมู่บ้านกตัญญูในสมัยราชวงศ์เหนือใต้1,500 กว่าปีที่แล้วเป็นยุคที่การเมืองปั่นป่วนบ้านเมืองวุ่นวายและยังมีโจรลัทธิข้าวสาร5ลิตรออกอาละวาดอีกด้วยชีวิตความเป็นอยู่ของไพร่ฟ้าประชาราษฎรจึงยิ่งทุกข์ยากลัทธิข้าวสาร5ลิตรคืออะไรนะหรือเล่ากันว่าสาวกของลัทธิล้วนเป็นโจรผู้ร้ายที่โหดเหี้ยมตอนเข้าลัทธิจะต้องเอาข้าวสาร5ลิตรมาเส้นไหว้ตามกฎด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านจึงเรียกพวกเขาว่าพวกลัทธิข้าวสาร5ลิตรขณะนั้นที่หมู่บ้านอู่ซิงมณฑลเจ๋อเจียงมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อผ่านจ้งเขาเห็นโจรผู้ร้ายชุกชุมขึ้นทุกวันทุกวันพื้นบ้านต่างอพยพหลีภัยไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วจึงประคองผานเพียวผู้เป็นบิดาหนีออกจากหมู่บ้านระหว่างทางพวกเขาต้องนอนกลางดินกินกลางทรายอดจากยากบางวันก็ได้ผลไม้ป่าผักป่ากินประทังชีวิตแต่บางวันหาผักป่าผลไม้ป่าไม่ได้ก็ต้องทนหิวเอาหลังจากเดินทางเร่ร่อนเป็นระยะทางอันยาวไกลสภาพของสองพ่อลูกก็ทรุดโทรมลงจนอยู่ไม่ได้เสื้อผ้าขาดวิ่นเนื้อตัวมีแต่แผลเหวอะหวะวันนี้ผ่านจ้งกับปิดาเดินทางกันทั้งวันเดินจนกระทั่งเย็นเหนื่อยจนแทบใจจะขาดตายในขณะที่พวกเขากำลังจะหยุดพักผ่อนนั่นเองจู่ๆก็มีพวกลี้ภัยกลุ่มหนึ่งวิ่งหน้าตั้งมาทางด้านหลังแต่ละคนหน้าตาลุกลี้ลุกลนเหมือนวิ่งหนีผีหาซาตานอย่างไรอย่างนั้นพวกลี้ภัยตะโกนบอกสองพ่อลูกว่ารีบหนีเขาเร็วพวกจูนไล่ตามมาแล้วผานจ้งบอกบิดาผู้อ่อนลาว่าท่านพ่อพวกเรารีบหนีเถิดแต่แทนที่บิดาจะเดินต่อเขากลับนั่งแมะลงตรงนั้นไม่ยอมขยับขยื่นแม้แต่น้อยเขาพูดกับผานจ้งอย่างหมดเรี่ยวแรงว่าลูกพ่อพวกกูแก่มากแล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อีกขึ้นตอนนี้พ่อก็เดินต่อไปไม่ไหวจริงๆแต่เจ้ายังอายุน้อยร่างกายแข็งแรงยังมีอนาคตอีกยาวไกลจงรักษาชีวิตอันมีค่าไว้รีบหนีไปเถิดพูดจบก็หลับตาโบกมือไล่ให้ผานจ้งรีบหนีไปไวๆผานจ้งทิ้งบิดาไม่ลงเมื่อเห็นว่าพวกโจรไล่กวดมาจนจะถึงตัวแล้วจึงคิดจะแบกบิดาขึ้นหลังเขาพูดว่าท่านพ่อท่านเดินไม่ไหวข้าจะแบกท่านไปเองท่านอย่านั่งรอความตายอยู่อย่างนี้เลยนะท่านไม่ยอมหนีข้าก็จะอยู่เป็นเพื่อนท่านในขณะที่พ่อลูกคู่นี้
ยังตกลงกันไม่ได้นั้นโจรสองคนถือดาบอันใหญ่เบ้อเร่อก็ปลาดเข้ามาหาพวกเขาโจรคนหนึ่งพูดอย่างดุดันว่าพวกเจ้าสองคนทำอะไรกันอยู่เห็นข้าแล้วยังไม่คุกเข่าคารวะอีกคิดจะสู้ข้าหรือไงข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกเจ้าเก่งแค่ไหนพูดพลางเงื้อดาบจะฟันผ่านเพียวผู้พ่อหานจ้องตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปโขกศีรษะแล้วขอร้องโจรคนนั้นว่าบิดาข้าแก่มากแล้วพวกท่านได้โปรดอย่าทำร้ายเขาเลยข้าขอร้องเถอะโจรคนนั้นถีบผ่านจ้องกระเด็นแล้วพูดว่าข้าอยากฆ่าใครก็ฆ่าเกี่ยวอะไรกับเจ้าพูดพลางเงื้อดาบจะฟันผ่านเพียวผู้พ่อผ่านเพียวผ่านจ้องรีบแผลร่างกายของตัวเองบังบิดาเอาไว้ผ่านเพียวผลักผ่านจ้องออกไปพร้อมกับโขกศีรษะขอร้องพวกโจรอย่างรนลานว่าลูกข้าอายุยังน้อยร่างกายแข็งแรงความจริงจะหนีก็หนีได้แต่เนื่องจากข้าแก่แล้วเดินไม่ไหวเขาเป็นห่วงข้าก็เลยหยุดอยู่ตรงนี้ขอให้พวกท่านโปรดไว้ชีวิตเขาสักครั้งเถิดจะฆ่าก็ฆ่าข้าก็แล้วกันโจรคนนั้นโกรธมากเงื้อดาบฟันฉับๆไปติดกันสี่ทีแต่ล้วนถูกพานจ้องรับเอาไว้ที่แท้พานจ้องเห็นบิดาตกอยู่ในอันตรายก็รีบวิ่งเข้าไปบังบิดาเอาไว้ความร้อนใจทำให้เขาลืมคิดถึงความปลอดภัยของตัวเองเสียสิ้นโจรคนนั้นโมโหมากแต่ละดาบที่ฟันฉับลงไปนั้นล้วนหนักหน่วงรุนแรงเป็นพิเศษผ่านจ้องเลือดไหลโซมกายเขาเสียเลือดไปมากในที่สุดก็สลบเหมือดอยู่ตรงนั้นเองโจรอีกคนหนึ่งเห็นเพื่อนของตนเหี้ยมเกรียมผิดมนุษย์และเห็นลูกกตัญญูที่วิ่งเข้ามาปกป้องบิดาโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตนหยุดการกระทำป่าเถื่อนพอทีเถิดเด็กนั้นสลบไปแล้วเขาเป็นลูกกตัญญูแต่ฆ่าเขาแล้วก็แกจะบาปหนักนะหลังจากฟันผ่านจ้องจนเลือดสาดแล้วจดจวนใจเหี้ยมก็หายโกรธพอได้ยินเพื่อนพูดเช่นนั้นจึงเก็บดาบแล้วเดินจากไปพานเพียวสองพ่อลูกก็รอดตายมาได้ความกตัญญูของพานจุ้งเป็นที่ร่ำลือทั่วไปต่อมาเมื่อฮ่องเต้ทรงทราบเรื่องเข้าจึงสั่งให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านที่พานจุ้งพักอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านกตัญญูพร้อมทั้งยกเว้นภาษีให้ครอบครัวของพานจุ้งนานถึง3ชั่วคนยูงยิมหลูในยุคนำปักเขียวมีชายหนุ่มผู้หนึ่งเกิดในตระกูลมั่งคั่งชื่อยูงยิมหลูเป็นบุตรยูเอ็กจื้ออยู่ที่เมืองนำฉีมีความกตัญญูกตเวทีในสันดานเป็นที่ยิ่งก็อยู่กับบิดามารดาเอาใจใส่ปรนิบัติเป็นอย่างดีท่านบิดาส่งไปศึกษาในสำนักอาจารย์ปรนิบัติอาจารย์เช่นเดียวกับที่เคยปรนิบัติบิดามารดาของตนจึงเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของอาจารย์ยิ่งนักเงียมหลูเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเราเรียนอยู่ไม่ช้าก็สำเร็จการศึกษากลับไปอยู่ปรนิบัติผู้บังเกิดเกล้าอย่างบ้านเดิมต่อมาบิดาฝากฝังให้เข้ารับราชการในเมืองหลวงยิมหลูทำราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้เป็นปลัดอำเภอหนึ่งอยู่มาไม่นานพระเจ้านำฉีทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอสั่งเล้งยิมหลูชำระคดีความราษฎรด้วยความเที่ยงธรรมจนเป็นที่นิยมรักใคร่นับถือของประชาชนทั่วไปวันหนึ่งขณะที่เขากำลังพิจารณาคดีอยู่บนบัลลังก์เกิดอาการตัวสั่น
เหงื่อไหลโสมกายสังหรณ์ว่าคงมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นทางบ้านจึงมอบหมายหน้าที่การงานให้กรมการดูแลแทนแล้วลาเดินทางไปอย่างบ้านเดิมถึงบ้านปรากฏว่าบิดากำลังป่วยหนักสินแสตรวจดูอย่างถี่ถ้วนแล้วไม่พบสาเหตุของโรคที่จะวางยารักษาได้จึงบอกงิมหลูว่ามีอยู่ทางเดียวที่จะรู้สาเหตุของโรคคือต้องรู้รสอุจจาระงิมหลูไม่ได้อิดเอื้อนรอช้าควักอุจจาระของบิดาขึ้นมาชิมทันทีแล้วบอกสินแสว่ามีรสหวานสินแสจึงว่าถ้าเช่นนั้นก็หมดหนทางที่จะรักษาได้เขาอัดอั้นตันใจไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงจุดธูปเทียนวิงวอนเทพเจ้าปักเต้าขอให้บิดาของเขามีชีวิตรอดอยู่ต่อไปอาจจะต้องตายก็ขอให้เขาตายแทนด้วยอำนาจแห่งความกตัญญูกตเวทีของเขาฟ้าเบื้องบนบันดาลให้บิดาหายป่วยเป็นปกติในเวลาไม่ช้าเขากลับไปรับราชการต่อได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปเป็นลำดับจนถึงตำแหน่งสัวเซียซีดำรงอยู่ในตำแหน่งนี้จนการอวสานแห่งชีวิตเมื่ออายุได้70ปี